โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับนี่คือรายการ ASMLQ TV นะวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟกับวิตตี้อีกแล้วนะฮะภาษาเราคืบหน้าไปเยอะเนาะเฮ้ยเข้าไปเข้าไปเทียบกับวันนั้นนี่คือเมื่อวานใช่ไหมมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะเมื่อวานนี้ยังไม่ได้สร้างข้างในไม่เลยนิดเดียวเปเป้จะเอาแถวไหนเป็นห้องต้องไหนก็ได้ครับคือส่วนอยู่อาศัยมันต้องเชื่อมกับฝั่งนี้เชื่อมกับเขาเรียกอะไรโซนอยู่อาศัยต้องไหนก็ได้ครับพี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาชั้นสองชั้นไหนวะเนี่ยชั้นสองฮะมีสองกำลังสงสัยที่ผมกำลังยืนอยู่ในชั้นไหนเปเป้อยู่ไหนเนี่ยก็นี่เนี่ยเนี่ยออกไปได้จากทุกช่องอ่ะทำห้องไปทางไหนห้องกำหนดขนาดจำกัดไหมว่าเท่าไหร่ไม่อ่ะแต่ว่ามันต้องต่อเป็นทางเดินออกไปเดี๋ยวนึงนะเราเรียกอันนี้ว่า1ห้องมั้ยห้องขนาดกี่ห้องเออ1ช่วงเสา1หน่วยทันวิวอ่ะ1หน่วยทันวิวโอเค1หน่วยที่เก๋เรียกหน่วยแล้วกันเฮ้ยมีหน่วยด้วยคือมันต้องปูด้วยอันนี้มันก็คือห้องเก็บของนั่นแหละเอ้าเราทำไมเรียก1หน่วยเราเรียก1ทันวิวสิ1ทันวิวก็ได้1ยูนิต1ยูนิตละกันโอ้ยเรียกทางวิวยังไงดีโอ้ยนี่ผมกำลังจะทำอะไรวะเนี่ยมาช่วยกันขุดฮะไม่ส่วนพฤกษศาสตร์อ่ะผมจะมาเอาอะไรสักอย่างแล้วผมก็มาดูเรื่องห้องอ๋อผมจะมาอะไรวะเอาแอนดี้ไซด์เหรอไม่ครับผมเอามาเต็มตัวเลยตอนนี้อ๋อพลั่วต้องไปคราฟใหม่ใครอยู่ข้างนอกแล้วแล้วผมครับใช่ไหมใช่ผมไหมไม่ใช่ต้องหาวิธีปิดไม่ให้คนเข้ามาในเมืองได้ครับแต่เขาจะไม่ทำลายกำแพงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เขาทำลายไม่ได้เพราะเราเกมไปแล้วเดี๋ยวเราเกมขนาดเท่าไหร่ก็ได้หรอครับเนี่ยมันมีจำกัดอยู่นะลองทับทีดีแต่ก็นับมากกว้างมากใช่ไหมครับ214เราเคลมได้214ช้างอุ้ยใหญ่นะมันเคลมเป็นช้างเลยใช่มันนับว่าใหญ่อยู่ดีอะใหญ่อยู่เนี่ยช้างหนึ่งนี่มันก็เท่าไหร่แล้ว16คูณ16นะช้าง16คิวใช่ไหมสิบหกลูกบาทเนาะใช่ลูกบาทสิบหกคูณสิบหกไม่พื้นที่มันถึงฟ้าอยู่แล้วห้องตรงนี้มันติดข้างนอกอะเป๊ะอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะขยายอยู่มันจะขยายออกไปเป็นเกียร์ต่างๆห้องที่เป๊ะจะเอาทางนี้มันจะไปติดกำแพงหมายถึงกำแพงชั้นในนะไม่มีกำแพงข้างนอกกำแพงแบบหลงโอซานหายเลยโอซานไปแล้วอ่ะนี่เหมือนกับเป็นผมไปทำสดเพิ่งต่อนะครับโอเคโอเคต่อไปจะติดปากเรียกว่าส่วนพึ่งจริงๆนะแค่เรามาอยู่กับกับวิตตี้ครับนะฮะซัมเมอร์เช่นเคยนะเดี๋ยวเปิดคลิปมาตั้งนานต้องพูดก็เซิร์ฟนี้ตั้งอยู่ประเทศสิงคโปร์
แต่รู้สึกเรื่องมีกระดูกปะไม่มีลองดูข้างในมีกล่องไปดูในกล่องคุยกันในไหนในที่คอนะในดีครับเฮ้ยแกคุยในทีซีสิใช่ครับทีซีแล้วคุยในสตรีมก็ได้คุยในแชทเลยมินแต่นี่ไอ้มาร์ทไปไหนแล้วไปชวนมันมาเล่นหนึ่งกาวิตี้ที่สองครับแร่รัตนชาติอะไรพวกนี้พี่ชอบอะไรมากที่สุดอ่ะถามป้องเหรอใช่รัตนชาติเหรอโปรเมนมั้งมีสาเหตุนะครับมันสีสวยสดเท่าที่ธรรมชาติจะสร้างได้ความรู้สึกผมชอบเซอร์คอนนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบเซอร์คอนเหรอไม่รู้ที่ผมหาเหตุผลไม่ได้ครับว่าทำไมถึงชอบสีทะเลเหรอหรือยังไงฮะสีมันเหมือนกับน้ำทะเลไม่รู้สิครับผมว่ายินตากว่าน่าจะเป็นมรกตนะถ้าผมไม่ได้คิดเรื่องอะไรนะผมอยู่ดีๆก็ชอบผมก็รู้ว่าทำไมความชอบไม่มีเหตุผลหรอกบางทีผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมถึงชอบเปิดข้อนเขาเรียกอะไรนะเพทายไหมภาษาไทยเพทายหรือมั้งใช่ทีไทยต้องนั่งท่องกรมันมีกรจำคงจำเป็นกรภาษาอังกฤษภาษาไทยเป็นไงล่ะแค่ภาษาไทยฮะถ้าพอภาษาไทยรู้แล้วภาษาอังกฤษมันก็รู้เองที่มันจะเป็นสีเดียวกันมันจำภาษาอังกฤษกับสีอยู่แล้วแต่ภาษาไทยนี่จำไม่ได้ชื่อมันจะรามผมจำได้อยู่6อย่างมั้งที่มันเป็นชื่อคณะสี่ของโรงเรียนอะบุษราคำบุษราคำลำไพลินปิ่นมรกตโอรสรัตมัชลาม่วงมณีพงษ์ชมพูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ยกลัวสิไม่คิดจะพูดอะไรน่ะเหรอจะว่าไปทางของผมลองเรียกที่ปลูกต้นไม้แต่ว่าส่วนพึกได้ป่ะดีนะจริงๆข้างหลังนี้เดี๋ยวจะทำเป็นหลังคาแก้วทำแค่3ชั้นก่อนเดี๋ยวจะงงถ้าทำเยอะกว่านี้งงแน่นอนแล้วเวลามันเปลี่ยนซีซั่นนี่เขาจะรีแมปรีอะไรหมดเลยใช่ไหมจะว่าไงดีคือซีซั่นมันจะมีทั้งหมด4พาร์ทซีซั่นที่เราเล่นอยู่นี่คือซีซั่น
ซีซั่นที่5พาร์ทที่2มั้งคือเขาจะเปลี่ยนพาร์ทเงี้ยเหรอเขาจะเปลี่ยนใช่แต่ละพาร์ทเนี่ยคือส่งต่อของได้แมปไม่มีแต่ว่าครบพาร์ทปั๊บมันก็จะมีแมปมี6คือก็คือทุกๆ4พาร์ทคือทุกอย่างจะหายอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่แต่เขาจะเปิดแมปมาให้เราโหลดเอากลับไปเล่นได้เลยถือว่าดีนะได้อัพลงมีเดียไฟล์มีเดียไฟล์อัพนานมากเลยสลดเร็วไม่รู้เขานิยมมั้งเห็นเขาอัพมีเดียไฟล์ตลอดถามว่าทำไมไม่อัพ Google Drive เขาก็ไม่บอกว่ายังไงเขาบอกว่าเขาอยากอัพมีเดียไฟล์ก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขาWe have a beginner guide ก็ลองดูสิ beginner มันจะสอนเราเล่นทุกอย่างเลยเขาทำดีดีหมายถึงสอนในฐานะ instruction นะก็คือไม่ใช่แบบอะไรขนาดนั้นแต่ก็แค่แบบมีคำแนะนำว่ายังไงแค่นี้ค่อนข้างละเอียดลองคิดสตาร์เตอร์ใช้ไปแล้วครับโอเคโอเคต้องบอกมีนใช่ชื่ออะไรนะมีนเรียกถูกโอเคมีนเกิดมีนาแบบเกิดเดือนมีนาแหละชื่อมีนต้องมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อมีนกันเกิดเดือนมีนาเกิดวันที่1มีนาเป็นจำได้แม่นมากเคยเห็นในเน็ตอ่ะมีคนชื่อ1ธันวาที่เกิด1ธันวาใคร1ธันวาก็เขาเกิด1ธันวาใช่ไหมเขาเลยชื่อนั้นก็เลยชื่อ1ธันวาโอเครู้สึกเราไม่มีอะไรจะตั้งเลยแต่ผมสงสัยพี่ทำไมเวลาเราเชื่อมเซิร์ฟสิงคโปร์แล้วเราการเชื่อมต่อมันเสถียรมากเลยเนาะปิงดีดีดูสิปิงดีมากถามว่าขึ้นกับระยะทางไหมก็ไม่รู้ไม่น่าเกี่ยวขนาดนั้นไม่น่าเกี่ยวใช่อาจจะเกี่ยวแต่ก็ไม่น่าขนาดนั้นเนี่ยถ้าเอาเรื่องระยะทางจริงบ้านผมมันใกล้ใกล้จีนอะไรอย่างนี้ก่อนใช่ไหมโอ้เชื่อมเซิร์ฟจีนนี่ไม่จะถึงกันไม่ได้เราไม่มีทันเนลเชื่อมไปจีนมีใช่เหรอทันเนลทางบกไม่มีเราไม่เดินทางทะเลต้องออกจากที่ไทยไปอ่าวไทยอยู่ดีใช่หรอไม่ใช่สิเรียกไม่ถูกอะอะไรนะพี่เมื่อกี้พูดว่าไงนะอะไรทันเนลอุโมงค์อะอุโมงค์ของสายไฟอะใช่ใช่คือเราออกอ่าวไทยด้านเดียวเลยใช่ใช่ทุกอย่างก็ออกอ่าวไทยหมดเลยไม่ก็ออกอันดามันทางภูเก็ตนู่นก็คือที่แรกที่เราเจอคือสิงคโปร์นั่นแหละใช่ไหมใช่ใช่ที่แรกที่เราจะเจอก็คือสิงคโปร์เราออกไปเลยหรือว่าให้สิงคโปร์เป็นชุมสายให้อ่ะนะเราออกไปที่ไหนก็ได้คือสิงคโปร์เป็นชุมสายเราก็ไปที่ไหนก็ได้ใช่อินเทอร์เน็ตคือมันไปที่ไหนก็ได้แหละแต่ว่าสายส่วนใหญ่มันพาดผ่านสิงคโปร์ไงอ๋อมันก็เลยมีความเสถียรที่สุดใช่ในแนวนั้นถ้าอยากทำให้เน็ตประเทศไทยล่มก็ไปทิ้งระเบิดใส่สิงคโปร์ก็คือเชื่อมต่อนอกประเทศไม่ได้เลยใช่ไหมครับก็อาจจะได้อยู่แต่ว่าคงจะทุลักทุเลน่าดูเพราะว่าแต่ถ้าหยุดสายบนบกอยู่บ้างถ้าเชื่อมเฉพาะในประเทศก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาเหมือนเกาหลีเหนือเขาไม่สนใจใครทั้งสิ้นเขาแค่ในประเทศเขาโลคอลโฮสต์เหมือนกันโลคอลโฮสต์IP ก็เป็นของเขาเองครับเขาไม่สนใจโลกใครเขาก็คือจะไปทับกับใครก็เรื่องเขาไม่สนไม่สนจะ110จุดอะไรก็เอาเรื่องของฉันคือไม่เรื่องของฉันโหนี่ทำไมมันล็อกอินล็อกเอาบ่อยขนาดนี้ถ้าผมไม่ชอบนะบางเซิร์ฟที่เขาไอ้เนี่ยแบบเข้ามาแล้วไม่กดล็อกอินภายในกี่วิแล้วแบบจะโดนเด้งเงี้ย
บางคนเครื่องมันค้างอ่ะอ๋อใช่เซิร์ฟหนึ่งเป็นต้นพี่หนึ่งบอกตอนแรกพี่หนึ่งบอกโอ้อุตส่าห์ตั้งให้มันนานแล้วนะเนี่ยโอ้ตายทุกวันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเนชั่นนี่แย่แน่ๆเลยดีนะเมืองเราไม่มีคนตายเยอะโอ้นี่มีความรับผิดชอบมากตายไปเสีย60เติมคืน61ให้กับประเทศเห็นไหมมีความรับผิดชอบมากเลยคนไทยเหรอตายถ้าเกิดเจ้าของมาไม่เห็นสนใจทำไมเหมือนผมมาแก้นะ แม่เราต้องจ่ายตามที่เรามีเนาะเราจบคลิปดีกว่าเราไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวเปิดไปคนดูก็เบื่อรอให้เราแยกกันทำงานไงก็เลยไม่ได้มีอะไรคุยเรารอช่วงที่เปิดเทปปนดีกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ดิอะไรนะเขาก็เราก็เปิดให้ปนได้ห้าทุ่มคืนนี้สิครับใช่ไหมไม่แน่ใจนะพี่บอกทุกเสาร์อาทิตย์อะเออไม่แน่ใจไม่ได้ถามโคซี่โคซี่คือเจ้าของเซิร์ฟมันปกติแล้วมันเป็นแบบนั้นแต่ไม่รู้อาทิตย์นี้เป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องลองถามเขาใช่ไหมใช่เขายังไม่ออนเขาจะออนดึกๆประมาณสี่ทุ่มกว่าอีเวนต์วันเสาร์เขาคืออะไรอย่างนี้เฮ้ยแต่เอาจริงๆนะก็คือถ้าสมมติเปิดให้ปนได้ห้าทุ่มเราก็ได้แล้วสิเดี๋ยวไปปนเมืองเลยไม่รู้ครับแล้วเวลาป้นนี่คือมีความผิดอะไรไหมคือไม่มีฮะแต่ว่ามันมีป้นสองแบบป้นแบบเมืองที่ถูกล้างก็คือไอ้นี่คือวันไหนก็ป้นได้ป้นแบบที่สองคือป้นกับศัตรูซึ่งตอนนี้เราไม่มีศัตรูเราก็ไม่รู้ไปป้นใครก็คือป้นได้แต่ห้ามทำลายพวกสิ่งก่อสร้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือถ้าเกิดเป็นเมืองทิ้งล้างเราทำลายได้หมดเลยฮะอย่างที่สองเมืองศัตรูเนี่ยถ้าเขาเปิดให้ป้นได้ก็ทำลายได้หมดเหมือนกันแต่เราไม่มีศัตรูในตอนนี้แล้วไอ้ตอนที่เราโดนทำลายตอนนู้นนะครับนะที่พี่เล่าให้ผมฟังอะว่าอะไรนะที่โดนได้ยินไหมครับโดนทำลายมาก่อนนู้นอะใช่แต่ว่าอันนั้นผมเพราะ abandon เนี่ยเพราะว่าทิ้งล้างเมืองไม่ใช่เพราะมีศัตรูโอ้ใช่แล้วเขาก็บริจาคเงินให้เงี้ยเหรอครับใช่ใช่ไปขู่เขามาขู่เขาบอกว่าจะไปขู่เขาว่าไปขู่ไปบอกเขาว่าเราเป็นทีมงานเก่าก็ถึงบอกว่าใช้สิทธิพิเศษไงเส้นนิดหน่อยเราสามารถใช้ประโยคนี้ในเซิร์ฟไทยได้ไหมครับหมอเซิร์ฟไทยก็จะถามพี่ศูนย์เลยฮะลองวิเคราะห์ซิแบบเราสามารถใช้คำนี้ได้ไหมถ้าเกิดอยู่ในเซิร์ฟไทยก็จะแบบพี่ศูนย์หน่อยซิไหนเป็นจริงหรออะไรเงี้ยคนไทยไม่เห็นหลักฐานต้องพิสูจน์ก่อนเพราะว่าโกหกกันเป็นเรื่องปกติเราก็ขอให้ตัวเองดีแย่เราก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะปูดินแล้วปูดินแล้วเก่าลาท่านผู้ชมหน่อยสิครับพี่สวัสดีฮะบ๊ายบายครับโอ้โหเป็นสวนที่ก็ใครว่างๆก็มาเล่นกันได้ครับเซิร์ฟกาวิตี้แล้วเราใส่ไอพีไว้ที่ description ครับใช่แล้วเราก็มาเป็นศัตรูกันเรามาป้นกัน อันนี้คือวิธีการสร้างศัตรูแบบง่ายๆใช่ไหมใช่สร้างศัตรูแบบง่ายก็ผมที่อยู่ภาษาผมนะผมก็จะไม่บอกหรอกไม่ก่อนที่สามให้ดูด้วยแม่